ำไมกลับมาเร็วแล้วล่ะขายไม่ออกอะสินี่เข้ามาในบ้านฉันได้ไงอะออกไปเลยนะสวัสดีครับจะมาหานางขวัญเหรอฮะมันไม่อยู่ที่นี่แล้วมันไปเรียนที่กรุงเทพนู่นผมมาหาคุณอาครับมาหาฉันทำไมผมมีเรื่องจะมากราบเรียนคุณอาจะมาคุยเรื่องลูกสาวฉันเหรอมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยเธอก็รู้นี่ว่าฉันเป็นใครที่นี่ไม่ต้อนรับพวกเธอผมอยากขอโอกาสจากคุณอาฉันไม่มีโอกาสจะให้เธอก็รู้นี่ว่าพ่อแม่ของเธอทำอะไรไว้กับฉันบ้างจะให้ฉันลืมง่ายๆงั้นเหรอและให้ฉันยกลูกสาวให้เธอฝันไปเถอะไม่มีทางซะหรอกผมทราบครับว่าผมไม่มีทางแก้ไขอดีตได้แต่ผมอยากให้คุณอาเห็นกับความรักที่ผมมีให้ไทยผมรักเธอด้วยใจจริงและอยากจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตคำพูดของผู้ชายอ่ะมันเชื่อได้ที่ไหนกันล่ะแล้วยิ่งเป็นคำพูดของลูกคนที่ไม่เคยรักษาสัญญาอย่างพี่ชายพัดมันก็เป็นแค่ลมปากผมทราบครับว่าคุณอายังผิดหวังอยู่เราสองสกุลเคยมีสัญญาใจกันเอาไว้ถึงแม้สุดท้ายพวกเราจะไม่รักษาสัญญาแต่ผมอยากให้คุณอาเข้าใจว่าเรื่องความรักเราบังคับใจกันไม่ได้เธอกำลังจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่บังคับใจพ่อเธองั้นเหรอเปล่าครับผมไม่กล้าผมแค่อยากขอความเห็นใจผมพอเลยไม่ต้องพูดอะไรละรักได้มันก็เลิกได้มันก็แค่ช้ำใจไปเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวเธอก็ลืมเองแหละผมไม่มีวันลืมไทยผมรักไทยที่เธอจะพูดยังไงฉันไม่สนใจหรอกนะตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจอยู่ขวัญกับเธอจะไม่มีวันได้คู่กันในเมื่อฉันกับพี่ชายพัดก็ไม่สมหวังอย่าหวังนะว่าลูกชายของพี่ชายพัดกับนางกองแก้วมันจะมีความสุขมันจะต้องทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตผมรู้ว่าคุณอาก็รักไทยเหมือนแม่คนอื่นๆผมเชื่อว่าแม่ทุกคนอยากเห็นลูกได้คู่ครองที่รักจริงผมจะรอจนกว่าคุณอาจะใจอ่อนCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ